ขอส่งคำทักทายจากประเทศนอร์เวย์ถึงพี่น้องทุกคนนะครับเชื่อว่าพี่น้องได้รับชมวิดีโอเมื่อสักครู่แล้วก็รู้สึกภาคภูมิใจแล้วก็ตื่นเต้นที่อาคารหลังนี้กำลังจะสร้างเสร็จนะครับเราขอบคุณพระเจ้าที่พี่น้องได้ร่วมไม้ร่วมมือกันตั้งแต่วันแรกๆ1ปีผ่านไปอย่างรวดเร็วเลยนะครับจากวันที่ลงเสาเข็มต้นแรกนะครับวันนี้อาคารก็เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาอย่างมากสวยเลยนะครับเป็นความภาคภูมิใจในสถานการณ์วิกฤตนี้นะครับผมเองดูการอัปเดตอาคารนี้ผ่าน Facebook ผ่านการประชุมผู้นำหรือว่าการช่องทางต่างๆก็ตื่นเต้นและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้เจอและรับใช้พระเจ้าร่วมกับพี่น้องในอาคารนี้ต้องมีความสุขมากๆเลยนะครับผมอยากจะพูดถึงตอนที่ผมเป็นเด็กนะครับผมมาที่คริสตจักรครั้งแรกเนี่ยมันเป็นที่ที่มีคนมากและมีคนที่มีความแตกต่างอย่างมากผมเองก็อยู่ในครอบครัวเล็กๆนะครับไม่ได้มีคนเยอะไม่ได้มีญาติพี่น้องเยอะพอมาเจอคนเยอะในคริสตจักรก็รู้สึกแปลกตอนแรกๆก็ไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่นะครับแต่ว่าที่นั่นแปลกมากนะครับทุกครั้งที่ไปที่โบสถ์นะครับก็สัมผัสถึงความอบอุ่นและความรักของพระเจ้าแม้เราจะมีความแตกต่างกันนะครับแน่นอนครับวันนี้ผมจะพูดถึงเรื่องความแตกต่างแน่นอนนะครับเป็นคำบทเรียนที่ต่อเนื่องจากครั้งที่ผ่านมาที่อาจารย์ธนนท์ได้พูดกับเราเกี่ยวกับตัวเราในครอบครัวพระเจ้าไปแล้วนะครับวันนี้ผมจะพูดถึงเสริมสร้างกันในความแตกต่างแล้วก็ผมเชื่อว่าสิ่งนี้น่าสนใจเพราะพระเจ้านำคนที่มีบุคลิกมีความแตกต่างไม่เหมือนกันมาอยู่ด้วยกันเพื่อบางสิ่งบางอย่างอย่างแน่นอนนะครับเราจะมาดูด้วยกันว่าเราจะเสริมสร้างกันในความแตกต่างได้อย่างไรนะครับในพระธรรมมาระโกบทที่9ข้อ33ถึง35พระองค์จึงเสด็จมายังเมืองคาโปนาอูมและเข้ามาใกล้ในบ้านแล้วพระองค์ตรัสถามพวกสาวกว่าระหว่างทางพวกท่านโต้แย้งกันเรื่องอะไรพวกสาวกก็นิ่งอยู่เพราะในระหว่างทางเขาเถียงกันว่าใครเป็นใหญ่กว่ากันเมื่อพระองค์นั่งลงแล้วทรงเรียกสาวก12คนนั้นมาและตรัสกับพวกเขาว่าใครต้องการจะเป็นคนแรกก็ให้คนนั้นเป็นคนสุดท้ายและปฏิบัติคนทั้งหลายสิ่งนี้น่าจะเป็นเหมือนบรรยากาศตอนที่เรากำลังเดินทางไปพันธกิจหรือกำลังเดินทางไปรีทรีตหรือเราอาจจะไปค่ายด้วยกันนะครับแล้วระหว่างทางเนี่ยบนรถเราก็คุยกันเอ๊ะรู้ไหมว่าใครเนี่ยเทศเก่งที่สุดในโบสถ์เอ๊ะรู้ไหมเนี่ยว่าใครนำนมัสการเก่งที่สุดในโบสถ์รู้ไหมเนี่ยใครเล่นกีตาร์เก่งที่สุดในโบสถ์แต่พระเยซูได้ยินสิ่งที่สาวกคุยกันแล้วก็พระเยซูรู้ถึงความคิดที่อยู่ในใจแบบนั้นนะครับโอ้พระเยซูบอกว่าถ้าใครก็ตามตรงเนี้ยต้องการจะเป็นคนแรกก็ให้คนนั้นเป็นคนสุดท้ายและปฏิบัติคนทั้งหลายนี่เป็นสิ่งที่บอกให้เรารู้ว่าพระเจ้าไม่ได้บอกว่าใครสำคัญที่สุดแต่พระเจ้าบอกว่าใครที่สำคัญที่สุดจะมีลักษณะยังไงนะครับเพราะนั้นเขาจะต้องเป็นคนที่รับใช้คนอื่นนี่คือบุคลิกที่พระเจ้าปรารถนาอยากให้เราเป็นเมื่อผมย้อนคิดดูเรื่องความแตกต่างกันต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับผมก็เห็นว่าผมมีเพื่อนคนหนึ่งนะครับที่มีความต่างจากผมมากเลยนะครับเมื่อ 5-6 ปีที่แล้วเนี่ยผมมีโอกาสเจอเขาในครั้งแรกที่ผมเจอเขาเนี่ยผมก็ไม่มั่นใจว่าเราจะสามารถเป็นเพื่อนกันได้ไหมเพราะว่าเขามีบุคลิกแล้วก็มีลักษณะที่แตกต่างจากเพื่อนคนอื่นของผมอย่างมากเลยนะครับแล้วผมก็มีเหตุการณ์หนึ่งที่ผมก็ไม่เข้าใจในการตัดสินใจและวิธีคิดของเขาผมก็ได้เข้าไปคุยกับเขาว่าทำไมเขาถึงตัดสินใจแบบนั้นเพราะอะไรโอ้พี่น้องครับเมื่อผมทราบเหตุผลของเขาแล้วก็เข้าใจถึงสิ่งที่เขาตัดสินใจตอนนั้นเนี่ยผมรู้สึกรักเขาขึ้นมาเลยครับผมรู้สึกเข้าใจถึงสิ่งที่เขากำลังเผชิญอยู่ในอดีตแล้วก็เข้าใจว่าทำไมตอนนี้เขาต้องตัดสินใจแบบนั้นในไม่ช้าเราก็คุยกันหลายเรื่องมากขึ้นเรื่อยๆแล้วเราก็เริ่มเปิดใจกันมากขึ้น2ปีจากนั้นนะครับเราก็เป็นเพื่อนที่สนิทกันแล้วเขาก็เริ่มชวนผมมาที่ประเทศนอร์เวย์ใช่ครับเขาเป็นคนยุโรปเป็นคนนอร์เวย์เรามีพื้นฐานครอบครัวพื้นฐานการรับใช้พระเจ้าพื้นฐานสังคมและประเทศที่ไม่เหมือนกันเลยครับในวันแรกเราก็ไม่แน่ใจว่าเราจะเป็นเพื่อนกันได้ยังไงแต่วันนี้เราเป็นเพื่อนสนิทกันครอบครัวของเราทั้ง2คนก็เป็นเพื่อนสนิทกับผมนะครับแล้วก็เราทั้งหมดก็รับใช้พระเจ้าแล้วก็มีหลายอย่างที่เราคิดและมีเป้าหมายเดียวกันพี่น้องครับถ้าวันนี้พี่น้องอาจจะไม่สบายใจหรือว่าอาจจะไม่แน่ใจถึงใครบางคนที่อยู่รอบข้างท่านนะครับลองดูสิครับวันนี้พระเจ้าอาจจะนำเขาคนนั้นมาเป็นเพื่อนสนิทของคุณแล้วก็เสริมสร้างคุณก็ได้นะครับในข้อที่1เราจะพูดถึงว่าพระเจ้าทรงริเริ่ม
ให้สาวกที่แตกต่างกันมาอยู่ด้วยกันนี่คือสิ่งที่เป็นประการแรกที่พระเยซูทำเราจะเห็นย้อนกลับไปเมื่อสักครู่ว่าผมกับเพื่อนผมเนี่ยมีความต่างกันมากพระเยซูก็ทำแบบนั้นมาก่อนนะครับคือเอาสาวกที่มีความแตกต่างกันมาอยู่ด้วยกันนะครับผมก็เคยคิดว่าทำไมพระเยซูไม่เอาชาวประมงจัดเป็นกลุ่มชาวประมงเพราะเขาน่าจะเข้าใจเรื่องคล้ายๆกันมีนิสัยมีลักษณะความชอบเหมือนกันและความถนัดเหมือนกันเอากลุ่มเกษตรกรอยู่ด้วยกันเอากลุ่มนักการเมืองอยู่ด้วยกันเอากลุ่มแบบนี้แบบนั้นอยู่ด้วยกันผู้หญิงอยู่ด้วยกันหรือเด็กอยู่ด้วยกันแต่พระเยซูจับทุกคนที่มีความสามารถมีบุคลิกนิสัยต่างๆมาอยู่ด้วยกันน่าสนใจมากนะครับเราดูว่าสาวกของพระเยซูเนี่ยแตกต่างกันขนาดไหนนะครับเปโตรเนี่ยเป็นคนที่มีความกระตือร้นมีบุคลิกมีความเป็นผู้นำสูงมากเลยนะครับยากอบเป็นคนที่พระคัมภีร์เขียนว่าลูกแห่งฟ้าร้องแปลว่าแบบใจร้อนนะครับเป็นคนที่ชัดเจนใจร้อนนะครับยอนเนี่ยเป็นคนที่มีบุคลิกมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดเป็นคนที่สนใจเรื่องความสัมพันธ์โอ้นะครับเป็นคนที่อยู่ใกล้พระเยซูมากเลยนะครับอันดูเป็นคนที่คอยสนับสนุนที่ดีมากเลยนะครับแต่ว่าเราอาจจะไม่ค่อยได้เห็นเพราะเขาไม่ค่อยออกตัวแบบอยู่เบื้องหลังอะไรแบบนี้นะครับซีโมนเป็นคนหัวรุนแรงพรรคชาตินิยมนะครับคล้ายๆคนที่สนใจเรื่องการเมืองสนใจเรื่องการเดินหน้าการพัฒนาต่างๆแบบนี้และคนสุดท้ายมัทธิวนะครับที่พระคัมภีร์ได้พูดถึงก็เป็นคนเก็บภาษีอาจจะสนใจเรื่องการเงินเศรษฐกิจหรือการวิเคราะห์สนใจเรื่องสิ่งต่างๆเหล่านี้ดูทั้งหมดเนี่ย12คนนะครับมีบุคลิกที่ไม่เหมือนกันเลยนะครับแล้วก็มาจากอาชีพมาจากพื้นฐานชีวิตมาจากพื้นฐานการศึกษาต่างๆที่แตกต่างกันมากทำไมพระเยซูถึงทำเช่นนั้นแน่นอนครับมันไม่ใช่ความผิดพลาดเพราะพระเยซูอธิษฐานอย่างดีอธิษฐานอย่างมากเลยนะครับก่อนที่จะตัดสินใจเลือก12คนนี้มาเป็นสาวกในพระธรรมลูกาบทที่6ข้อ12ถึง13พูดว่าในเวลาต่อมาพระเยซูเสด็จไปที่ภูเขาเพื่ออธิษฐานบรมอธิษฐานต่อพระเจ้าตลอดทั้งคืนพอถึงรุ่งเช้าพระองค์ทรงเรียกสาวกมาและทรงเลือก12คนแปลว่ามีหลายคนนะครับแล้วเลือก12คนนะครับแล้วพระองค์ทรงตั้งชื่อว่าอัครทูตคือเลือก12คนนี้อธิษฐานมาทั้งคืนจนถึงเช้าแล้วก็เลือกสาวก12คนนี้มานะครับแปลว่าพระเจ้ามีเหตุผลมากกว่าที่เราจะเข้าใจหลายครั้งเราไม่เข้าใจสิ่งที่พระเจ้าทำแต่ถ้าสิ่งนี้พระเจ้าทำแปลว่าพระเจ้ากำลังวางแบบอย่างบางอย่างกับเรานะครับที่ให้เราเอาคนที่มีความแตกต่างและคนที่มีความหลากหลายมาอยู่ด้วยกันโดยปกตินะครับเราอาจจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวบ้างก็ตามนะเราจะคัดคนที่มีบุคลิกบางอย่างที่ไม่เหมือนกับเราหรือไม่ชอบแบบเดียวกับเราหรือมีลักษณะสไตล์รสนิยมบางอย่างที่ไม่ค่อยเหมือนกับเราเราจะคัดคนเหล่านี้ออกไปโดยที่เราไม่รู้ตัวบางคนก็อาจจะคิดว่าโอ้ทำไมเราไม่ค่อยมีใครอยู่รอบตัวเลยเราอาจจะคัดเขาหมดแล้วก็ได้นะครับที่เราต้องการหาใครสักคนโลกปัจจุบันเนี่ยซัพพอร์ตสิ่งนี้ด้วยนะครับก็คือเวลาเราไม่ชอบใครเราไม่ชอบคนแบบไหนเนี่ยเราจะเห็นในโลกออนไลน์น้อยลงเรื่อยๆถ้าเราชอบใครเราชอบเรื่องราวแบบไหนเราชอบอาหารแบบไหนเราชอบสตอรี่แบบไหนเราจะเห็นเรื่องนั้นมากขึ้นแปลว่าโลกเนี่ยพยายามตอบสนองความชอบและรสนิยมหรือความต้องการของเราแต่พระเจ้าไม่ได้ทำอย่างที่โลกหยิบยื่นให้พระองค์สอนเราให้สนใจความแตกต่างและสิ่งที่ไม่ได้เหมือนหรือว่าเป็นความชอบของเราเท่านั้นเพราะพระเจ้าคงเห็นสิ่งต่างๆเหล่านี้เสริมสร้างและก็ดีกับเราถ้าเราดูแล้วก็คิดตามดีๆนะครับเราอาจจะไม่ได้แบบเป็นเพื่อนกับคนที่มีลักษณะบุคลิกเหมือนกับเราที่สุดทุกเรื่องใช่ไหมครับและคนที่สนิทกับเราที่มากตอนนี้ก็อาจจะเป็นคนที่มีความแตกต่างกับเรามากแต่เรารู้สึกว่าไปกับเขาได้มากกว่าคนที่เหมือนกับเราทุกเรื่องนั่นคือสิ่งที่น่าสนใจว่าถ้าเราไม่เริ่มปิดใจก่อนตั้งแต่ตอนแรกเราจะมีโอกาสได้รู้จักใครต่างๆและคนนั้นอาจจะเป็นคีย์สำคัญที่จะช่วยเราก็ได้นะครับภรรยาผมกับผมก็มีความแตกต่างกันมากนะครับดูกันแรกๆนะครับคนที่รู้จักผมกับภรรยาก็ไม่แน่ใจว่าทั้งสองคนเนี่ยจะไปด้วยกันได้ไหมจะสามารถอยู่ด้วยกันได้ไหมนะครับแต่เมื่อเราทั้งสองคนตัดสินใจเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วก็ยอมให้พระเจ้ามาเป็นที่หนึ่งแล้วเราปรับหลายสิ่งหลายอย่างอย่างมากเลยนะครับครอบครัวผมกับครอบครัวภรรยาผมมีพื้นฐานไม่เหมือนกันบ้านผมเสียงดังต้องชัดเจนเสียงดังนะครับลูกคนจีนนะครับต้องเสียงดังนิดนึงนะครับถ้าเสียงเบาๆนี่เขาจะมองเหมือนกับทำไมมีอะไรไม่พูดออกมาแต่ภรรยาผมเป็นคนเสียงเบานะครับเป็นคนพูดเบาๆแล้วก็เป็นคนที่สนใจสิ่งต่าง
ที่แตกต่างจากผมแต่แน่นอนครับเราต่างมีเรื่องที่ต้องเสริมกันแล้วก็มีเรื่องที่ต้องช่วยเหลือกันทำให้เราเป็นครอบครัวที่แข็งแรงและพระเจ้าก็อวยพรเราให้สามารถรับใช้พระเจ้าในเรื่องต่างๆได้พี่น้องครับลองสังเกตคนรอบๆข้างท่านดีไหมครับว่าเขามีบุคลิกที่ไม่เหมือนกับท่านยังไงแล้วเขามีสิ่งใดที่ท่านจะสนับสนุนเขาได้นะครับต้องมีเหตุผลแน่นอนเลยนะครับที่พระเจ้านำสาวกที่ไม่เหมือนกันนำภรรยาที่ไม่เหมือนกับผมหรือเพื่อนผมหลายคนก็ไม่เหมือนกันแม้กระทั่งทีมผู้นำในคณะ Nexus ของเราก็มีบุคลิกที่ไม่เหมือนกันแต่เราก็ช่วยกันรับใช้พระเจ้าได้อย่างดีนะครับประการที่2เมื่อคนแตกต่างมาอยู่ด้วยกันก็เจอปัญหานี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องปกติเลยนะครับว่าพื้นฐานไม่เหมือนกันความชอบไม่เหมือนกันบุคลิกไม่เหมือนกันแน่นอนครับเจอปัญหาถ้าวันนี้เราเริ่มต้นแคร์ของเราเริ่มต้นกลุ่มของเราหรือเริ่มต้นการประกาศใหม่ๆของเราในคริสตจักรในทีมนมัสการในทีมมีเดียหลายคริสตจักรกำลังเริ่มต้นการออนไลน์หรือการทำสิ่งต่างๆเพื่อที่จะซัพพอร์ตช่วยเหลือในยุคที่เราไม่สามารถเจอกันได้เหมือนเดิมนะครับเราอาจต้องเจอคนใหม่ๆที่มีความคิดแตกต่างจากเดิมพี่น้องอย่าเพิ่งท้อใจนะครับถ้าเจอปัญหาเพราะว่ามันเป็นเรื่องปกติและมันเกิดขึ้นได้เลยนะครับว่าเราจะมีความขัดแย้งเราจะมีเรื่องที่เราโฟกัสไม่เหมือนกันพระคัมภีร์พูดและบันทึกไว้ในลูกาบทที่9ข้อ46บอกว่ามีการทุ่มเถียงเกิดขึ้นท่ามกลางสาวกว่าใครเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดใครเป็นคนที่ใหญ่ที่สุดใครเป็นคนที่สำคัญที่สุดพระคัมภีร์บอกชัดเจนว่ามีการชิงดีชิงเด่นกันเลยนะครับในเวลานั้นทำไมถึงเกิดบรรยากาศแบบนี้ผมก็เกาหัวเลยนะครับทำไมคนเป็นอย่างนี้ผมก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันนะครับเอ๊ะทำไมเราถึงมีบุคลิกแบบนั้นในบางครั้งที่เราก็รู้สึกต้องมีความชิงดีชิงเด่นกันแล้วทำไมต้องแต่ยุคพระเยซูขนาดพระเยซูอธิษฐานแล้วนะครับเลือกแล้วนะครับอย่างชิงดีชิงเด่นกันเลยนะครับแล้วในยุคนี้ผ่านมาหลายพันปีผ่านมาหลายร้อยปีก็ยังเกิดปัญหานี้ในคริสตจักรเกิดปัญหานี้ในสังคมเกิดปัญหานี้ในครอบครัวแม้กระทั่งพี่น้องที่เกิดตามกันมาก็ยังมีปัญหานี้เลยนะครับเพราะอะไรมีสิ่งที่น่าสนใจมากคือเพราะว่าเราทั้งหลายไม่มีสิ่งหนึ่งครับเรียกว่าเราขาดความมั่นคงในจิตใจเมื่อเราขาดความมั่นคงในจิตใจทำให้เรารู้สึกว่าเราอยากจะได้รับความสำคัญได้รับการเห็นคุณค่ามากกว่าเมื่อเราขาดความไม่มั่นใจในชีวิตของเราข้างในลึกๆเราอาจจะสะท้อนออกมาให้เราแข็งแกร่งเราอยากจะสะท้อนออกมาว่าเราเป็นคนประสบความสำเร็จเราอยากจะได้รับการยอมรับเยอะๆทำให้เราก็พยายามที่จะอยู่เหนือกว่าหรือพยายามที่จะให้คนสนใจเรามากกว่าเพื่อที่จะตอบความไม่มั่นคงในใจของเราที่นี่ไม่ใช่เรื่องความผิดอะไรนะครับแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่เราต้องรู้แล้วเราจะได้แก้ไขแล้วก็จะหาทางจัดการกับสิ่งนี้เพราะว่ามันทำให้เราสนใจเรื่องเล็กและมองภาพใหญ่ไม่เห็นถ้าเรามัวแต่โฟกัสแต่เรื่องเล็กๆเราก็จะทุ่มเถียงกันแล้วเราก็จะทะเลาะกันในเรื่องที่อาจจะไม่ใช่สาระสำคัญที่พระเจ้าต้องการที่จะให้เราทำก็ได้นะครับนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะหนุนน้ำใจจากพระคัมภีร์ตอนนี้นะครับหลายครั้งเราเกิดความไม่เข้าใจจากสถานการณ์และเหตุการณ์ต่างๆเพราะว่าเราอาจจะมีความคิดที่ไม่เหมือนกันอย่างยกตัวอย่างหนึ่งนะครับเช่นมีคนคนหนึ่งเนี่ยเชิญเพื่อนมาที่บ้านเมื่อไหร่จะมาที่บ้านเดี๋ยวจะทำหมูกระทะให้กินเดี๋ยวจะทำขนมจีนน้ำยาให้กินถามแล้วชวนแล้วส่งไลน์ไปแล้วก็ไม่ตอบ Facebook ไปแล้วก็ไม่ตอบเขารู้สึกว่าเอ๊ะเขาไม่อยากมาหรือเปล่านะเขาไม่เห็นคุณค่าหรือเปล่านะทำไมถึงปฏิเสธทำไมถึงเลี่ยงที่จะมาทานอาหารที่บ้านเราหลายครั้งแล้วเราอุตส่าห์ชวนต้องหลายครั้งเนี่ยแต่พอมาพบความจริงว่าคนนี้คือเขารู้สึกเกรงใจเพราะเขามองว่าคนนี้ก็มีบทบาทต้องทำหลายสิ่งหลายอย่างเยอะมีลูกเล็กด้วยก็รู้สึกไม่อยากจะไปรบกวนแต่ว่าไม่อยากจะปฏิเสธแต่ก็เลยแบบเดี๋ยวไปก่อนนะครับทั้งสองคนนี้มีความตั้งใจดีแต่ว่าเมื่อยืนอยู่บนพื้นฐานที่ไม่เหมือนกันทำให้เกิดความเข้าใจผิดได้นะครับคน introvert กับคน extrovert เนี่ยมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ไม่เหมือนกันนะครับคน introvert เนี่ยถ้าอยู่ด้วยกันเนี่ยในห้องนะมันคงจะเงียบมากเลยนะครับแล้วก็คน extrovert เนี่ยอยู่ด้วยกันในห้องคงจะเสียงดังมากเลยครับแน่นอนถ้า2คนนี้อยู่ด้วยกันเขาอาจจะคิดและเข้าใจผิดกันได้ง่ายคน introvert เนี่ยเวลาเขาเผชิญปัญหานะครับเขาก็มักอยากจะอยู่คนเดียวเงียบๆอยากจะ
ทบทวนอธิษฐานกับพระเจ้าส่วนตัวหรืออยากจะอยู่เงียบๆเพราะเขาจะเกิดกำลังขึ้นเมื่อเขาได้มีเวลาอยู่ส่วนตัวกับพระเจ้าแต่ตรงกันข้ามนะครับคน extrovert เนี่ยเวลาเขาเจอปัญหาหรือเขาเผชิญความเครียดความทุกข์เขาอยากจะพูดให้ใครสักคนหนึ่งฟังเขาอยากจะบอกถึงปัญหาหรือความอัดอั้นกันใจของเขาเขาอยากจะมีใครสักคนเคียงข้างเพราะฉะนั้นวิธีที่ทั้งสองคนนี้จะเผชิญกับปัญหานั้นแตกต่างกันเมื่อ2คนมาอยู่ด้วยกันก็เหมือนสาวกของพระเยซูใช่ไหมครับเขาก็รู้สึกว่าเราให้ความสำคัญใน2เรื่องนี้ไม่เหมือนกันทำให้หลายครั้งเราก็อาจจะขัดแย้งกันได้นะครับมีคนจำนวนมากเป็นเพื่อนที่สนิทกันตอนเด็กๆหรือว่าในสมัยก่อนแต่ตอนนี้ไม่สนิทกันแล้วเพราะตอนนั้นอาจจะสนิทกันเพราะว่าเรามีอะไรที่ชอบเหมือนกันเราเล่นอะไรเหมือนกันแต่ว่าเวลาผ่านไปเราก็ไม่ได้สนิทกับคนนั้นแล้วพี่น้องลองสังเกตสิครับเพราะอะไรไม่ใช่ความแตกต่างแต่ปัญหาคือความไม่โตการไม่โตทำให้เรื่องเล็กเป็นเรื่องใหญ่ฉะนั้นต่างหรือไม่ต่างไม่ใช่ประเด็นแต่การไม่เติบโตการไม่เข้าใจการไม่ได้ถูกเติมเต็มหรือมีช่องว่างในหัวใจทำให้เราโฟกัสปัญหาผิดในรายการของผมอาจารย์ธงชัยได้พูดถึง 3-4 ที่ต้องระวังและอย่าให้เกิดขึ้นเวลาเรามีความขุ่นเคืองใจหรือมีความรู้สึกไม่สบายใจเกิดขึ้นนะครับ 3-4 เนี่ยเขาบอกว่าให้จำไว้เลยนะพี่น้องครับถ้าเกิดท่านมีความรู้สึกที่ไม่สบายใจหรือเกิดความขัดแย้งเกิดขึ้นเนี่ยอย่าทำ 3-4 นี้แต่ให้ทำ 1-4 นี้ 4 แรกอย่าทำก็คือคอมเพนอย่าคอมเพนกันอย่าตำหนิกันอย่าบ่นกันทำไมเป็นแบบนี้ทำไมทำแบบนี้ทำไมไม่ทำแบบนี้ทำไมไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองแบบนี้อย่าคอมเพนนะครับซีที่2 อย่าคอมแพร์อย่าเปรียบเทียบทำไมคุณไม่เหมือนคนนั้นเลยสมัยก่อนดีกับสมัยนี้ต้องเยอะอะไรแบบนี้นะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาทำกันอย่างนี้แล้วอะไรเงี้ยต้องระวังสิ่งเหล่านี้มากๆนะครับซีที่3คืออย่าคอมพีทคืออย่าแข่งขันอย่าที่จะเอาชนะกันนะครับอย่าทำ3สิ่งนี้พยายามที่จะเอาชนะคนอื่นเราต้องทำให้ดีกว่าเราต้องเล่นดนตรีให้ดีกว่าเราต้องสอนให้ดีกว่าเราต้องรับใช้ให้ดีกว่ามันไม่ควรจะเป็นการแข่งขันแต่ว่ามีซีนึงที่อาจารย์มาร์ตินได้ใช้เวลากับผมที่ประเทศนอร์เวย์ได้บอกผมแล้วก็หลายคนที่ประสบความสำเร็จก็บอกว่าเราต้อง don't compete but compete คือเราต้องไม่แข่งขันไม่พยายามเอาชนะแต่ต้องทำให้สมบูรณ์นี่คือหน้าที่ของลูกของพระเจ้าและคริสเตียนนะครับที่เราไม่ได้มองหาใครเพื่อเราจะชนะและอยู่เหนือกว่าเขาแต่เรามองหาใครที่จะทำให้สมบูรณ์ขึ้นมองหาใครมองหาเขาเพื่อจะช่วยให้เขาสมบูรณ์ขึ้นเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับที่เราไม่รู้จักกันมาก่อนพื้นฐานไม่เหมือนกันมีสไตล์ความชอบต่างๆไม่เหมือนกันแรกๆเราก็จะไม่เข้าใจกันบ้างเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้พี่น้องรู้สึกไม่เข้าใจกันหรือรู้สึกว่าโอ้มีบุคลิกบางอย่างที่เป็นช่องว่างระหว่างใครบางคนในเวลานี้นะครับพี่น้องลองมองข้ามเรื่องนั้นนะครับลองข้ามไปถึงจุดที่ไม่ต้องแข่งขันว่าคนแบบนี้หรือคนแบบเราใครจะดีกว่ากันแต่ทำให้คนแบบเขาสมบูรณ์ขึ้นและเขาจะมีส่วนทำให้ชีวิตของท่านสมบูรณ์ขึ้นเช่นกันนะครับข้อที่3บอกว่าปัญหาของการอยู่ร่วมกันเนี่ยแก้ไขได้โดยการปรับท่าทีไปเป็นผู้ที่ถ่อมใจรับใช้ผู้อื่นถ้าเรามีปัญหาในการอยู่ด้วยกันเราจะแก้ไขได้โดยการถ่อมใจปรับท่าทีของเราไปรับใช้ผู้อื่นนะครับพระเยซูสอนเรื่องนี้อย่างไรนะครับพระเยซูว่าใครต้องการจะเป็นใหญ่ให้เป็นทาสรับใช้คนอื่นใครต้องการเป็นใหญ่ให้คนนั้นถ่อมใจและยินดีทำงานต่ำให้มีวิญญาณการรับใช้ผู้อื่นมีวิญญาณการสนับสนุนเสริมสร้างผู้อื่นสนใจในสิ่งที่พระเจ้าสนใจไม่ใช่สนใจในสิ่งที่โลกสนใจโอ้ถ้าโลกนะบอกว่าใครจะต้องเราจะต้องเป็นผู้นำเราจะต้องเป็นคนที่นำหน้าเราต้องไปได้เร็วกว่าเราต้องเป็นคนที่เฉียบคมเราจะต้องไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆแล้วเราก็จะต้องเป็นคนที่ให้คนอื่นตามเราสนับสนุนเรานี่อาจจะเป็นค่านิยมที่โลกให้กับเราแต่ในพระเจ้าตรงข้ามกันพระเจ้าให้เรามองหาที่จะสนับสนุนแต่พระเจ้าบอกว่าเราต้องทำด้วยความถ่อมใจในพระคัมภีร์ใช้คำว่าถ่อมใจเนี่ยตรงกับคำหนึ่งที่มีความหมายใกล้เคียงกับคำว่าปนิบัตินะครับพระเยซูพูดว่าใครจะเป็นใหญ่ก็ต้องเป็นคนสุดท้ายเป็นคนแรกก็ต้องเป็นคนสุดท้ายและต้องเป็นคนที่ปนิบัติผู้อื่นความหมายของคำว่าปนิบัติภาษาเดิมใช้คำว่าปนิบัติว่าให้เป็นคนที่รอคอยที่จะรับใช้เฝ้ารอคอยจดจ้องที่จะรับใช้สนับสนุนรอคอยที่เหมือนกับบัตเตอร์เหมือนกับพนักงานเสิร์ฟที่พยายามมอง
ลูกค้าที่จะพอใจมองสีหน้าเขาว่าเขาอยากได้ซอสเพิ่มไหมสเต็กที่เสิร์ฟไปเนี่ยเนื้อกำลังดีไหมบรรยากาศการรับใช้พระเจ้าในตรงเนี้ยพระเยซูพูดถึงการปฏิบัติเซนส์ของการปฏิบัติคือเซนส์ของการสนใจคนอื่นสนใจว่าเราจะสนับสนุนยังไงเพื่อให้เขาได้รับสิ่งที่เหมาะสมที่สุดสำหรับเขาโฟกัสตรงนี้ต่างนะครับเพราะว่าโฟกัสตรงนี้มันไม่ได้มีเราเป็นศูนย์กลางนะครับโฟกัสตรงนี้เปลี่ยนจากเราเป็นคนที่อยู่ข้างหน้าเราให้เราโฟกัสที่จะสนับสนุนเขาพี่น้องครับถ้าเราเปลี่ยนโฟกัสแบบนี้คริสตจักรนี้จะต้องเป็นคริสตจักรที่อบอุ่นแน่ๆเลยใช่ไหมครับที่ทุกคนจ้องมองกันที่จะสนับสนุนกันจ้องมองกันที่จะช่วยเหลือเขาที่จะทำให้เขานำนมัสการได้ดีขึ้นที่จะทำให้เขาเล่นดนตรีได้ดีขึ้นที่จะทำให้เขาเทศนาได้ดีขึ้นที่ทำให้เขานั้นทำธุรกิจได้ดีขึ้นที่จะทำให้เขาแบ่งปันรับใช้สิ่งต่างๆได้ดีขึ้นถ้าเราทำแบบว่าทุกคนต้องสับสนเราโดยที่มีเราเป็นศูนย์กลางบรรยากาศจะตรงข้ามกันกับบรรยากาศแรกที่พระเยซูสอนให้เราโฟกัสตรงนี้เลยนะครับนี่เป็นสิ่งที่เราเรียนรู้จากมุมมองความคิดได้แต่พระคัมภีร์พูดต่อไปนะครับไม่ใช่เพียงแค่การปฏิบัตินะครับพระคัมภีร์พูดต่อไปให้เรามีความปรารถนาในการรับใช้ผู้อื่นในมุมที่รับใช้คนที่เขาอาจจะไม่สามารถทำอะไรให้กับเราได้มากนักหรือทำให้เราไม่ได้เลยก็อย่างปฏิบัติเขาด้วยมาระโกบทที่9ข้อ36ถึง37บอกว่าแล้วพระองค์ทรงเอาเด็กเล็กๆคนหนึ่งมายืนท่ามกลางพวกสาวกเอาเด็กเล็กๆนะฮะมายืนข้างๆพวกสาวกและทรงอุ้มเด็กนั้นตรัสกับเขาทั้งหลายว่าใครก็ตามที่ยอมรับเด็กเล็กๆเช่นนี้ก็เหมือนยอมรับเราและคนที่ยอมรับเราก็เป็นคนที่ยอมรับองค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยเส้นนี้กำลังบอกถึงว่าเราจะทำสิ่งนี้ทำสิ่งดีสนับสนุนเขาไม่ใช่คนที่ต่างจากเราไม่ใช่แค่คนที่ตรงข้ามกับเราไม่ใช่แค่คนที่ไม่เหมือนกับเราแต่เป็นคนที่อาจจะไม่มีประโยชน์กับเราอาจจะไม่ได้สามารถช่วยอะไรเราได้แต่พระเจ้าให้สนใจทุกคนสิ่งนี้สำคัญและเป็นพระปัญญาของพระเจ้าเพราะถ้าเราสนใจเด็กที่แม้เขาเองยังช่วยตัวเองไม่ได้เลยพี่น้องเรากำลังวางรากฐานนี้ลงไปในคริสตจักรของเรานะครับที่เด็กเหล่านี้เขาจะเห็นผู้ใหญ่ในคริสตจักรเนี่ยคอยช่วยเหลือเด็กที่กดลิฟต์ไม่ได้เด็กที่กำลังหลงทางโทรศัพท์ก็ไม่ได้ตามหาคุณพ่อคุณแม่ไม่เจอหรือกำลังเจอปัญหาบางอย่างที่เขาเองอาจจะเล็กเกินไปหรือเด็กเกินไปที่จะจัดการหรือช่วยตัวเองได้เขาต้องการคนที่ช่วยแล้วเมื่อเขาได้รับการช่วยเหลือจากผู้ใหญ่อย่างเราหรือคนที่เป็นพี่กว่าแล้วก็ช่วยกันเป็นทอดแบบนี้เขาจะจำแล้วจะเป็นรากฐานที่เขาจะเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่ช่วยเหลือคนอื่นที่แม้แต่คนที่เขาช่วยเหลือไม่สามารถช่วยอะไรเขากลับได้นี่เป็นสังคมที่น่าอยู่มากใช่ไหมครับพระเยซูสอนแบบนี้มีสติปัญญาและพระพรซ่อนอยู่อย่างมากแน่นอนถ้าเราเชื่อและทำตามพระคัมภีร์เนี่ยจะไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับในข้อที่38ถึง40ได้เล่าถึงเหตุการณ์ที่ยอห์นบอกว่าพระอาจารย์มีคนหนึ่งเนี่ยเขาเห็นคนหนึ่งเนี่ยขับผีออกโดยนามของพระองค์โดยนามของพระเยซูแต่เขาเนี่ยไม่ได้มากับเราเขาไม่ได้ติดตามพระองค์เขาไม่ได้อยู่ในทีมเดียวกับเราอย่างเงี้ยตอนนี้ยอห์นเนี่ยไม่ค่อยโอเคกับคนที่ขับผีแต่ขับผีโดยนามของพระเยซูโดยนามของพระองค์ก็เลยมาฟ้องพระเยซูใช่ไหมครับอาจารย์มีคนหนึ่งเนี่ยมันเขาทำในนามของพระเยซูนะแต่เขาไม่ใช่พวกเราพี่น้องครับหลายครั้งเราเป็นแบบนี้ไหมครับที่เราทำสิ่งเดียวกันเรามีเป้าหมายเดียวกันเราอยากจะช่วยเหลือและอยากให้คนได้รับพระพรเหมือนกันแต่เรากลับรู้สึกว่าเขาเป็นคู่แข่งหรือเป็นศัตรูหรือไม่ใช่ทีมเดียวกับเราแล้วเรารู้สึกว่าเขาเป็นอุปสรรคของเราทั้งที่เราต่างมีเป้าหมายเดียวกันที่จะช่วยเหลือหนุนน้ำใจคนให้คนได้รับความรอดเรารู้สึกว่าเขาต้องเป็นพวกเดียวกับเราเราถึงจะโอเคในเหตุการณ์นี้พระเยซูบอกว่าไม่มีใครที่ทำอัศจรรย์โดยนามของเราเพียงชั่วคู่เพียงชั่วคู่3ครั้งเพียงชั่วคู่แล้วเขาก็จะต่อต้านหรือต่อสู้เราคือมันแปลกถ้าเกิดเขาเหมือนกับรับใช้เหมือนกับมีคนกำลังทำการงานประกาศเหมือนกับเราแล้วเขาก็ไม่เห็นด้วยหรือเขาเป็นศัตรูกับเรามันไม่ใช่พระเยซูสอนให้อย่าไปมองว่าเขาไม่ใช่พวกเราแต่มองเขาทำอะไรเราอย่ามองแคบเกินไปนะครับเราต้องมองกว้างบางครั้งอคติในใจของเราทำให้เราโฟกัสบางอย่างแคบเกินไปและทำให้เราไม่ได้โฟกัสสิ่งที่สำคัญที่สุดพระเยซูพูดในมาระโกบทที่9ข้อ41ต่อไปด้วยว่า
เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าใครก็ตามที่เอาน้ำถ้วยหนึ่งให้พวกท่านดื่มเพราะพวกท่านเป็นฝ่ายพระคิดคนนั้นก็จะไม่ขาดบำเหน็จแน่นอนก็ลองบอกว่าแม้สิ่งเล็กๆน้อยๆที่เราทำอาจจะเป็นสิ่งที่ไม่มีใครเห็นทีมเจ้าหน้าที่อาสาสมัครต่างๆเพื่อที่จะให้คริสตจักรของเราดีขึ้นไม่มีใครเห็นสิ่งเหล่านี้และหลายสิ่งอาจจะดูเหมือนเป็นสิ่งเล็กน้อยคอยโบกรถคอยเก็บเศษขยะต่างๆเพื่อให้พระนิเวศของพระเจ้าดูสะอาดเรียบร้อยเวลาคนเข้ามาเนี่ยก็รู้สึกชื่นใจนะครับพี่น้องครับเราต้องแย่งกันทำดีนะครับเราต้องแย่งกันสนับสนุนกันนะครับเพราะว่านั่นคือสิ่งที่เป็นความปรารถนาของพระเยซูความถ่อมใจจะนำหน้าสิ่งดีเสมอและนำสิ่งที่ดีเข้ามาในชีวิตของเราในพระธรรมสดุดีบทที่37ข้อ11บอกว่าแต่คนที่ถ่อมใจจะได้แผ่นดินเป็นมรดกและจะปิติยินดีในความสมบูรณ์พูนสุขนี่คือสิ่งที่พระคัมภีร์เขียนในพระธรรมสดุดีว่าคนที่ถ่อมใจจะได้แผ่นดินเป็นมรดกแค่ถ่อมใจนะก็จะได้สิ่งที่พระเจ้าเตรียมไว้เป็นมรดกแล้วการไม่ถ่อมใจจึงเป็นปัญหาที่พระเจ้าไม่สามารถที่จะอวยพรเราได้พี่น้องครับการที่เราเป็นคนหยิ่งมันปิดกั้นการอวยพรของพระเจ้าพี่น้องถ้าวันนี้เราเป็นคนถ่อมใจและตัดสินใจกลับใจจากความบาปผมเชื่อว่าชีวิตของท่านจะเต็มไปด้วยความสมบูรณ์และเต็มไปด้วยพระพรอย่างแน่นอนความถ่อมใจสำคัญมากครับปฏิบัติผู้อื่นด้วยความถ่อมใจนะครับหลายเดือนที่ผ่านมาเนี่ยผมมีปัญหาอย่างหนึ่งเลยครับอยากจะเล่าให้พี่น้องฟังนะครับหลายคนคงพอทราบว่าผมมีปัญหาเรื่องใบขับขี่เพราะว่าผมและภรรยาครอบครัวของเราเนี่ยมาด้วยวีซ่า Work Permit และวีซ่าเนี่ยอนุญาตให้เราใช้ใบขับขี่สากลที่เราทำจากประเทศไทยมาได้เพียง6เดือนนะครับเราจะต้องเดินทางไปประเทศอื่นก่อนและตามแผนเรามีการวางแผนว่าเราจะไปเยี่ยมพี่น้องที่ประเทศอเมริกาแล้วก็เราก็จะกลับมาแล้วใบขับขี่เราก็จะใช้ต่อได้แต่ปัญหาคือเราไปไหนไม่ได้เรากลับไปเยี่ยมพี่น้องที่ไทยไม่ได้เราไปที่ประเทศอื่นไม่ได้เพราะว่าสถานการณ์โควิดและใบขับขี่ที่ประเทศนอร์เวย์เนี่ยไม่ใช่ทำง่ายๆนะครับยากมากนะครับต้องใช้ภาษานอร์เวย์ด้วยแล้วก็ต้องมีความเข้าใจหลายอย่างเพราะฉะนั้นมันเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะมีใบขับขี่เพราะฉะนั้นเราต้องตัดสินใจต้องใช้รถประจำทางเอาข้อจริงมันยากกว่านั้นเยอะครับเพราะว่าโรงเรียนที่เขาเตรียมให้ลูกของผมกับบ้านที่ผมเลือกที่จะอยู่เนี่ยห่างกันพอสมควรถ้าใช้รถก็จะแค่ครึ่งชั่วโมงแต่ถ้าเกิดใช้รถสาธารณะจะประมาณ1ชั่วโมงถึง1ชั่วโมงครึ่งทีเดียวเลยนะครับเราต้องต่อรถถึง3ต่อแล้วในวันที่ลมแรงพัดมานะครับอุณหภูมิลบ10องศาลบ15องศาที่ลูกๆต้องเดินไปและบนพื้นที่เป็นน้ำแข็งมันยากมากเลยนะครับที่จะเป็นที่จะไปโรงเรียนแล้วก็กลับแบบนั้นทุกๆวันแต่เราไม่มีทางเลือกโอเคขอบคุณพระเจ้าเราทำแบบนั้นก็ได้เราก็ลองทำเพราะว่าเราไม่รู้ทำยังไงแล้วพี่น้องที่คริสตจักรที่นอร์เวย์ทราบนะครับคริสตจักรอีมี่ที่เชิญพวกเรามาก็คุยกันว่าทำยังไงดีครอบครัวของผมกำลังเผชิญปัญหาแบบนี้สิ่งที่น่าประทับใจมากคือเขาจัดตารางออกมาเป็นเดือนๆเลยนะครับที่จะมารับและมาส่งครอบครัวของผมโดยที่มีคนคอยประสานงานด้วยนะครับผมตกใจภรรยาผมก็ตกใจนะครับว่าไม่ต้องทำขนาดนี้เราโอเคเราเดินทางได้เขาบอกไม่เป็นไรหรอกเขาอยากจะทำผมรู้สึกประทับใจแล้วข้อพระคัมภีร์ตรงนี้ดังขึ้นมาเลยว่าปฏิบัติรับใช้มันเป็นสิ่งที่เขาผมไม่สามารถจะช่วยอะไรเขาได้หรือว่าไม่สามารถที่จะทำอะไรได้มากไปกว่านี้ด้วยซ้ำแล้วก็ผมมาอยู่ที่นี่เขาก็ช่วยอะไรผมเยอะแล้วแต่เขาก็ยังสนใจและใส่ใจและพยายามที่จะดูแลให้ดีที่สุดพี่น้องครับมันทำให้ผมเติบโตขึ้นช่วยให้ผมเข้าใจพระเจ้าและความรักของพระเจ้ามากขึ้นเหตุการณ์นี้ผมประทับใจพระเจ้าผมมีโอกาสได้เจอกับอาจารย์มาร์ตินผมก็โอ้เกรงใจใช่ไหมครับอาจารย์ก็บอกไม่ต้องเกรงใจเขามีความสุขมากที่เขาได้ทำแบบนี้นะทุกๆคนมีความสุขที่ได้มาดูแลเด็กๆด้วยอาจารย์เอ็ดมันชานได้สอนเกี่ยวกับเรื่องปัญญาของพระเจ้าในข้อหนึ่งที่ตรงกับเหตุการณ์นี้คือการยอมรับฟังอาจารย์เอ็ดมันชานบอกว่าคนที่มีพระปัญญาจากพระเจ้าจะเป็นคนที่เปิดใจรับฟังเปิดใจรับฟังแปลว่าเวลาเรามีความขัดแย้งหรือมีเหตุการณ์อะไรกับคนที่เรามีความรู้สึกแตกต่างกันพระเจ้าบอกให้เราเปิดใจรับฟังเพราะสิ่งนี้จะทำให้เราเห็นว่าเรื่องนี้เราไม่ควรจะให้เวลาเยอะเป็นเรื่องหยุมหยิมที่เราไม่ควรจะถกเถียงกันเป็นเรื่องหยุมหยิมที่เราเองต่างทำเหมือนกันแต่ว่าเรากับใช้เวลากับมันเยอะเราน่าจะโฟกัสในเรื่องที่สำคัญภาพใหญ่กว่านั้นสิ่งนี้เป็นเรื่องของปัญญาจากพระเจ้านะครับคริสตจักรของเราเนี่ยไม่ได้อ่อนแอเพราะมีใครมาข่มเพงมาต่อต้านมาทำลายมาข่มขู่แต่เราจะอ่อนแอลงเพราะเราเองไม่
เข้าใจกันเราจะอ่อนแอลงเพราะเราชิงดีชิงเด่นกันเราจะอ่อนแอลงเพราะเราเองนั้นไม่เห็นคุณค่าในสิ่งที่คนอื่นทำถ้าเราเป็นแบบนั้นเรื่อยๆคริสตจักรก็จะถูกแยกคนออกจากกันไปเรื่อยๆออกไปเรื่อยๆและในที่สุดคริสตจักรก็จะหมดแรงและหมดกำลังแล้วก็ไม่สามารถเป็นพระพรต่อคนอื่นได้นะครับยอห์นบทที่13ข้อ35บอกว่าถ้าท่านรักกันและกันนั่นแหละทุกคนก็จะรู้ว่าท่านเป็นสาวกของเรานะครับถ้าท่านรักกันเขาก็จะรู้ว่าท่านเป็นลูกของพระเจ้านะครับในข้อที่4ถ้าคนแตกต่างกันอยู่ด้วยกันเขาจะสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในพระคัมภีร์จริงๆนะครับเมื่อสาวก12คนมีความแตกต่างกันแต่เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสคนแค่12คนที่พระเยซูเลือกนะครับปัจจุบันมีผู้เชื่อได้รับความรอดแล้วได้รับความรักจากพระเจ้าเป็นพันล้านคนถ้า12คนนี้ทะเลาะกันนะคงจะมีปัญหาเกิดขึ้นแน่นอนคงจะไม่จะเกิดความวุ่นวายแล้วก็ไม่สามารถจะมีคริสตศาสนาเกิดขึ้นเหมือนวันนี้ที่จะเป็นพระพรไปช่วยคนจำนวนมากได้ความแตกต่างสิ่งเหล่านี้ทำให้เขาเรียนรู้ที่จะเปิดให้คนที่ไม่เหมือนกับเขาเข้ามามีส่วนร่วมเขาฟังสิ่งที่พระเยซูสอนเหมือนกับโอเพนแพลตฟอร์มที่พร้อมที่ให้คนที่มีเป้าหมายหรือมีความต้องการแบบเดียวกันแต่ในวิธีที่แตกต่างเข้ามาช่วยกันนะครับมีเหตุการณ์นึงที่น่าประทับใจมากก็คือในตัวอย่างของบริษัท Microsoft นะครับมีปัญหาเรื่องยอดขายแพลตฟอร์ม Microsoft เนี่ยไม่แมทกับโมเดลอื่นต้องใช้ใน Windows เท่านั้นแต่วันนึงที่เขาเปลี่ยน CEO เปลี่ยนผู้นำเขาเปลี่ยนวิธีคิดเขาเปิดโอกาสหรือโอเพ่นวิธีคิดของเขาให้ Microsoft หรือ Windows เนี่ยสามารถใช้ในแพลตฟอร์มอื่นได้ในงานแถลงข่าวหนึ่งนะครับ CEO เขาหยิบ iPhone ขึ้นมาที่ iPhone นี่คือคู่แข่งคนสำคัญของ Microsoft เลยนะครับเขากำลังสะท้อนว่าจากนี้ไป Microsoft ใช้ใน iPhone ได้นั่นคือการเปลี่ยนจากศัตรูหรือคู่แข่งให้มาเป็นทีมเดียวกันเลยสิ่งนี้ทำให้บริษัท Microsoft เจริญเติบโตอย่างมากเลยนะครับความแตกต่างจะสร้างปัญหาให้กับเราถ้าเราเอามันมาเปรียบเทียบและชิงดีชิงเด่นกันแต่ความแตกต่างก็จะสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่และจะเสริมสร้างกันได้ด้วยถ้าเราเลือกสิ่งนั้นเพื่อรับใช้ผู้อื่นนะครับนั้นใช้ความแตกต่างให้เป็นประโยชน์นะครับขอเล่าเรื่องสุดท้ายให้พี่น้องฟังนะมีบริษัทซอสมะเขือเทศบริษัทนึงเนี่ยมีจุดเริ่มต้นที่น่าสนใจมากเลยนะครับรู้ไหมครับว่าจุดเริ่มต้นของเขาเนี่ยมาจากหมู่บ้านหนึ่งที่เริ่มจากการปลูกมะเขือเทศหมู่บ้านเนี่ยมีความเชี่ยวชาญมากที่จะปลูกมะเขือเทศแล้วก็ทำแต่เรื่องการปลูกมะเขือเทศอย่างดีแล้วเขาไม่ใช้สารเคมีเลยทำให้มะเขือเทศของเขาเนี่ยมีรสชาติดีแล้วก็ผิวพรรณสวยดีแล้วเขารู้สึกว่าเขาประสบความสำเร็จมากเขาไม่ต้องทำสิ่งใดเลยเพราะว่ามะเขือเทศเขาขายหมดตลอดเวลาเพราะว่าทุกคนก็ชื่นชมและชื่นชอบไว้ใจในมะเขือเทศของหมู่บ้านของเขาพี่น้องครับแต่ว่ามันไม่ง่ายอย่างนั้นสิครับหมู่บ้านอื่นก็เห็นแล้วก็เรียนรู้วิธีเช่นเดียวกับเขาก็ทำมะเขือเทศเช่นเดียวกับเขาขึ้นมาจนในที่สุดมะเขือเทศก็เต็มตลาดแล้วก็ขายไม่ดีจนต้องเสียและทิ้งไปในที่สุดพี่น้องครับมีชายคนหนึ่งมาแนะนำคนในหมู่บ้านนี้ว่าทำไมไม่แปรรูปล่ะทำไมไม่ทำแพ็กเกจใหม่น่าจะลองดูนะคนหมู่บ้านนี้รู้สึกไม่เข้าใจคำว่าแปรรูปเพราะว่าเขาสนใจเรื่องการเตรียมดินสนใจเรื่องที่เขาเชี่ยวชาญและถนัดแล้วทำแบบนี้มาหลายยุคหลายสมัยแล้วเขาเชี่ยวชาญสิ่งเหล่านี้แล้วเขาไม่เคยทำสิ่งอื่นเพราะว่าทำแค่นี้เขาก็ขายไม่ทันแล้วแต่ยุคมันเปลี่ยนหลายสิ่งมันเปลี่ยนเขาบอกว่าคนที่แนะนำว่าคุณต้องแปรรูปนะตลาดจะได้กว้างขึ้นจะได้มีความหลากหลายแล้วทำแพ็กเกจจะได้น่าสนใจพี่น้องครับสุดท้ายคนในหมู่บ้านก็เปิดใจแล้วก็ยอมทำสิ่งที่ชายคนนี้แนะนำในที่สุดมะเขือเทศในหมู่บ้านนี้ก็กลายเป็นซอสมะเขือเทศที่คนนิยมแล้วก็ซื้อใช้มากมายมหาศาลสร้างรายได้มากมายให้กับหมู่บ้านนี้และอีกทั้งเขาต้องซื้อมะเขือเทศจากหมู่บ้านอื่นที่ทำแบบเขาเนี่ยมาเพราะว่าเขาไม่สามารถปลูกได้เพียงพอการที่เราเปิดโอกาสให้ความคิดที่แตกต่างกันคนที่แตกต่างกันเข้ามาเสริมสร้างอย่างมากจริงๆนะครับในฐานะที่ผมเป็นพ่อผมคงจะรู้สึกอับอายถ้าลูกของผมทะเลาะกันและชิงดีชิงเด่นกันเวลาไปไหนเขาก็จะถกเถียงกันว่าพ่อรักใครมากกว่ากันพระเจ้าคงเป็นแบบนั้นแน่นอนคงไม่อยากเห็นลูกคนไหนทะเลาะกันแล้วก็พยายามเอาชนะกันแต่ผมอยากเห็นลูกของผมเคียงข้างกันช่วยเหลือกันถ้ามีคนหนึ่งประสบความสำเร็จอีก2คนหนึ่งประสบความล้มเหลวผมคงไม่มีความสุขแน่นอนผมอยากเห็นเขาปกป้องซึ่งกันและกันในเวลาที่เขาเผชิญปัญหาในเวลาที่เขามีความสุขเขาจะมีความยินดีเขาแบ่งขนมกันก็แบ่งของเล่นกัน
แล้วเขาก็รักกันคริสตจักรของพระเจ้าก็เป็นแบบนั้นครับเราอธิษฐานพระเจ้าด้วยกันดีไหมครับเพื่อที่ให้เวลานี้เป็นเวลาที่พระเจ้าได้ทำงานแล้วก็เปิดโอกาสให้พระเจ้าได้พูดกับเรามากเป็นพิเศษผมเชื่อว่าสิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่ทำให้ชีวิตเรานั้นได้ก้าวไปสู่ในจุดที่แข็งแรงและเติบโตขึ้นได้เมื่อเรายอมถ่อมใจของเราลงข้าแต่พระเจ้าเราขอบคุณพระเจ้าสำหรับเวลาพิเศษนี้ที่เราได้อยู่ด้วยกันเราขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างที่พระองค์ทรงเลือกสาวก12คนที่พระองค์ทรงทำให้เห็นว่าพระองค์ทำให้คนที่มีความแตกต่างมาทำงานด้วยกันได้อย่างไรและพระองค์ทำให้รู้ว่านี่เป็นการเกิดผลแบบทวีคูณเหลือเกินที่คนเพียงแค่ไม่กี่คนสามารถจะเป็นพระพรกับคนหลายพันล้านคนได้ไม่ใช่เพราะความสามารถไม่ใช่เพราะความเก่งแต่เป็นความถ่อมใจและไว้วางใจในสิ่งที่พระเจ้าเป็นแบบอย่างเป็นความถ่อมใจที่กล้าเปลี่ยนจากตัวเองเป็นศูนย์กลางเป็นการโฟกัสที่จะสนับสนุนปฏิบัติผู้อื่นอย่างหัวใจอย่างเต็มใจอย่างเต็มที่เพื่อที่ให้ชุดของเขาได้รับสิ่งที่สมควรได้รับมากที่สุดเพราะเขาเป็นที่รักของพระเจ้าเพราะเขาเป็นลูกที่รักของพระองค์เช่นเดียวกับเรานี่เป็นหัวใจที่พระเจ้าสอนและเติมเต็มกับเราในเวลานี้พระบิดาเจ้าถ้าในวันนี้เรารู้สึกขาดกำลังต้องการกำลังขอพระเจ้าช่วยให้เราสามารถที่จะสามารถมองข้ามเรื่องเล็กๆน้อยๆแล้วไปถึงเรื่องที่ใหญ่แล้วสามารถมีชัยชนะกับสิ่งต่างๆได้เราอธิษฐานขอบคุณพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนนะครับสำหรับพี่น้องที่รับชมอยู่ตอนนี้นะครับผมอยากหนุนน้ำใจในวันนี้เป็นวันพิเศษที่เราอาจจะคอมเมนต์ดีไหมครับลองแท็กหาเพื่อนของเราดีไหมครับที่วันนี้เราไม่ได้อยู่ในห้องประชุมเดียวกันเพราะว่าในสถานการณ์นี้มันก็ยังต้องแยกกันอยู่ก่อนนะครับเราก็ลองแท็กหาบางคนที่เราอยากจะขอบคุณเขาดีไหมครับบางคนที่เราอยากจะขอโทษเขาบางคนที่เราอยากจะให้กำลังใจเขาบางคนที่เราอยากจะบอกรักเขาพี่น้องจะใช้พื้นที่ออนไลน์นี้ให้เต็มไปด้วยความรักของพระเจ้าด้วยกันนะครับช่วยกันแท็กแล้วก็อาจจะเขียนว่าวันนี้พระเจ้าพูดอะไรกับท่านแบ่งปันตรงนี้ด้วยกันนะครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ